ัจจุบันผมทำอาชีพเป็นรปภ.อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับคอยบริการลูกค้าเข้าออกครับคอยทำบัตรผ่านให้แล้วก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นบุคคลที่ปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดการครับผมเวลาเข้างานก็7โมงเช้าถึง1ทุ่มโดยประมาณครับผมทำงานทุกวันนี้ก็ตกวันละ500บาทครับผม1เดือนก็ประมาณ 15,000 บาทครับผมทำอาชีพรปภ.ได้เข้าปีที่4ปีนี้แล้วครับผมวันแรกที่มาทำงานที่ปทุมธานีครับมีเงินติดตัวมาประมาณ 1,000 กว่าบาทครับผมก็ยังไม่มีเงินเช่าห้องครับเงินเช่าห้องก็ต้องวางมัดจำประมาณ 4-5,000 ครับก็ได้มาเจอคุณลุงรปภ.ที่ทำงานด้วยกันครับลุงแกก็สงสารผมก็เลยชวนมาอยู่ที่บ้านด้วยกันครับก็ทุกวันนี้ที่ยังอาศัยอยู่กับลุงเพราะว่ายังไม่มีเงินไปมัดจำเช่าห้องอยู่ครับเพราะว่าผมยังมีหนี้มีภาระที่จะต้องส่งอยู่ครับต้องส่งให้พ่อแม่ด้วยแล้วก็ส่งใช้หนี้ที่เป็นหนี้อยู่ด้วยครับผมคุณลุงก็เลยบอกผมว่ายังไม่ต้องไปเช่าหรอกอาศัยอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ผมก็ช่วยลุงเขาทุกเดือนครับจุดเปลี่ยนชีวิตของผมก็คือการที่ผมได้ไปเซ็นหนี้ค้ำประกันให้กับคนรู้จักกันครับทีนี้เขาไม่ได้ส่งก็เป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นหนี้ก้อนแรกคือ 100,000 บาททวนครับผมต้องส่งชำระต่อศาลเดือนละ 5,000 บาทครับนี่ก้อนแรกทำให้ผมทรมานมากครับไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเช่าห้องบางวันไม่ได้กินข้าวกว่าจะหมดหนี้หมดสินก้อนนี้ได้ทำให้ผมลากเลือดมากครับตอนนั้นความรู้สึกของผมที่โดนหมายศาลมาที่บ้านรู้สึกคิดสั้นครับเคยคิดสั้นแต่ยังคิดถึงพ่อถึงแม่อยู่ครับก็เลยหางานทำออกมาหางานทำพอหนี้ก้อนแรกหมดก็ผ่านมาได้สักประมาณเดือนกว่าก็มีหนี้ก้อนที่2เข้ามาในชีวิตครับหนี้ก้อนที่2เป็นเพราะความไว้ใจที่ผมมีให้กับเพื่อนครับเลยไปเซ็นค้ำมอเตอร์ไซค์เพราะเพื่อนเขาอยากจะขับวินมอเตอร์ไซค์ครับผมเป็นเพื่อนที่สนิทกันไว้ใจกันก็เลยกล้าเซ็นค้ำประกันให้กับเพื่อนคนนี้ครับสุดท้ายเขาก็ไม่ส่งแล้วก็หายไปเลยครับถามว่าหนี้ก้อนที่2สาหัสไหมสาหัสครับแต่ผมมีกำลังใจจากพ่อแม่แล้วก็ลุงรปภ.ที่มีความเมตตาให้กับผมครับผมสู้ครับผมเป้าหมายของผมที่มาในรายการโดนเพียงชิงทุนนะครับอยากหมดหนี้ 120,000 บาทนี้แล้วก็หลังจากหมดหนี้ผมอยากได้บ้านเล็กๆสักหลังไว้อยู่กับพ่อกับแม่ครับผมทุกวันนี้สู้ทุกวันครับไม่เคยหยุดงานเลย4ปีที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะแดดร้อนฝนตกงานเหนื่อยแค่ไหนผมสู้ครับสู้ทุกวันครับเพื่อตัวผมเองเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อครอบครัวผมก็เลยมีแรงที่จะทำงานและสู้ต่อไปครับผมขอกำลังใจจากพ่อแม่และลุงที่เมตตาต่อผมครับวันนี้จะทำให้เต็มที่ครับสู้ตายครับผม